สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องSonobet Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องSonobetอีกแล้วนะคะและนี่คือคลิปแรกแห่งปีค่ะที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือคลิป favorite นะคะแต่วันนี้ไม่ได้กลับมากับ favorite skincare นะคะเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช้สกินแคร์เยอะมากเนื่องจากว่าเราอยู่บ้านกันเยอะมากนะคะและตอนนี้เราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านกันอีกแล้วค่ะหลายๆคนก็คือ work from home กันอีกแล้วหรือว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็เรียนจากที่บ้านกันต่อไปนะคะยาวๆจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้เราต้องอยู่บ้านแล้วก็กักตัวกันไปยาวๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้เบคก็เลยมาทำวิดีโอพาเพลินโดยพาคุณผู้ชมมาดูเฟเวอริตของสกินแคร์ที่เบได้ใช้ในปีที่ผ่านมานะคะหลายคนนี่ตามเบคมาเนี่ยเบคเปิดถุงช้อปปิ้งเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งถุงช้อปปิ้งเหล่านั้นเนี่ยเราเปิดแล้วก็มาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเมคอัพหรือว่าเฮร์แคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต่างๆนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะของปีนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเบคอยากจะพามาดูสกินแคร์กันค่ะว่าเบคมีสกินแคร์อะไรบ้างที่เบคชอบในปีที่แล้ว10อันนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่า1ปีเนาะเราก็ใช้สกินแคร์เยอะมากเราปะทินผิวแล้วก็เราใช้กับหน้าเราเยอะมากนะคะชื่อสกินแคร์10อันนี้จะไม่รวมกับมาสก์ที่เบสใช้นะมาสก์ก็ใช้เยอะเพราะอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็มาสก์หน้าได้วันหนึ่ง3เวลาเลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นใดๆเอ่ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาดูสกินแคร์ที่เบสชอบในปีนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในวิดีโอนี้เบสจะไม่พูดถึงมาสก์แล้วก็จะไม่พูดถึงคลีนซิ่งนะคะเนื่องจากว่าคลีนซิ่งเบสก็ใช้อะไรเดิมๆโทนเนอร์เบสก็ใช้เดิมๆแต่วันนี้เบสจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ทำให้หน้าเราเนี้ยดูสวยแล้วก็ดูกระจ่างใสดูแบบเก๋ๆแก่ขึ้นมาในระดับแบบโอ้โหฟื้นฟูนะคะเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สกินแคร์แต่ละอันเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากน้ำตบก่อนนะคะคุณผู้ชมเบสได้ลองน้ำตบหลายอันมากนี่เป็นน้ำตบที่เบสใช้แล้วเบสรู้สึกว่ามันแก้ไขปัญหาผิวเบสตอนนั้นที่เบสมีปัญหาคือเบสมีสิวผื่นขึ้นเต็มหน้าหน้ามันเกิดการระคายเคืองจากอะไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะเป็น PM 2.5 ในต้นปีที่เรายังออกจากบ้านกันฮะเบสก็เลยได้ซื้อตัวนี้มาค่ะนี่คืออินซิวุมค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์อะไรครับพี่อินซิวุมนะคะเป็นMoisture Infusion Lotion นั่นเองนะคะอินซิวุมเป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะคะหลายคนก็ไม่รู้จักนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Would You Love It นะคะมีที่ขายที่ Would You Love It เท่านั้นนะคะรู้สึกว่าขวดนี้จะราคา 2,600 บาทสำคัญคือมันช่วยให้หน้าเบนเนี่ยหายจากการเป็นผื่นไปเลยนะคะผู้ชมก็เหมือนประมาณว่ามันช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาเราทาอะไรก็ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้นเซรั่มที่ซึมไปสู่ผิวหน้าเราเนี่ยมันก็ปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นสังเกตว่าถ้าครั้งไหนที่เบนไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยตอนเช้าตื่นมาหน้าก็จะไม่ดีเท่ากับใช้ตัวนี้นะคะก็แปลว่าตัวนี้นี่ไปใช้ทุกคืนเลยพอบีบออกมาแล้วเหมือนกับน้ำเปล่าเลยคุณผู้ชมแล้วมันมีความเก๋คือทาไปบนหน้าไม่รู้สึกว่ามันแสบไม่รู้สึกว่าอะไรเลยคุณผู้ชมไปทาทั้งหน้าบริเวณทุกบริเวณเลยทาไปถึงนี้เลยซึ่งแบบโอ้โหใหม่ก็มันให้ความชุ่มชื้นขั้นล้านและที่สำคัญคือมันช่วยปลอบประโลมผิวเบสมากๆเลยตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลายคนก็คงมีปัญหาผิวหน้าขาดน้ำนะคะซึ่งปัญหาผิวขาดน้ำนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่สำหรับสาวๆที่ทำงานห้องแอร์นอนห้องแอร์หรือว่าเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผิวแบบไหนผิวหน้าคุณก็ขาดน้ำได้นะคะเบสได้ค้นพบว่า Real Barrier ตัวนี้เนี่ยช่วยเบสได้ดีมากๆเลยค่ะนี่คือ Real Barrier ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะในส่วนของ Aqua Shooting Ampoule ค่ะ Ampoule เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากในปีที่ผ่านมาซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่า Ampoule เนี่ยมันราคาสูงมากเราซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ใช้สกินแคร์อะไรแบบแพงเวอร์ขนาดนั้นนะก็พยายามที่จะหา Ampoule ที่ราคาพอประมาณราคาใช้ได้นะคะก็เลยมาเจอเรียลแบรเออร์ตัวนี้นะคะที่ช่วยให้ผิวหน้าของเบนเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มันทำให้แบบเหมือนปลอบประโลมใช้คู่กันเนี่ยคือแบบผิวหน้าคุณยกระดับขึ้นมากๆเลยนะคะนี่เป็นขวดที่3ที่เบนใช้แล้วตอนนั้นไปซื้อเบนด้วยความที่แบบ I have no idea ไม่มีไอเดียอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยใช้ตัวนี้แล้วพอใช้มาปุ๊บผิวหน้ามันกระจ่างใสแล้วก็มันดีมากยิ่งขึ้นน่ะมันทำให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูแบบเก๋อยากให้คุณผู้ชมลองจริงๆอันนี้ราคาไม่แพงรู้สึกที่ประมาณ900กว่าบาทแล้วมันมีลดราคาอะไรแบบเนี้ยก็เหลือประมาณ500อะไรแบบเนี้ยมีความลดมีความเก๋มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนเน่ก็มาถึงเซรั่มแล้วพาคุณผู้ชมไปดูเซรั่มให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่มอยเจอไรเซอร์ไปที่ออยล์แล้วก็ไปที่ไอครีมนะคะคุณผู้ชมวันนี้มี10อันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะใครที่อยากให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะวันนี้เบคขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็น Use Your Orange Chapter จากแบรนด์ Panery นะคะซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะสิ่งที่น่าอึ้งคือมันทำให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสภายใน2สัปดาห์หรือว่า14วันปกติแล้ววงจรการผลัดเซลล์ผิวของหน้าเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28วันแต่ว่าอันนี้มันช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิว
วแบบอ่อนโยนให้สำหรับหน้าของคุณทำให้หน้าของคุณเนี่ยมีความกระจ่างใสนะคะเพราะด้วยอินเทนต์วิตามินซีจากส้มยูสุที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูสวยดูกระจ่างใสอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ไปใช้เป็นขวดที่2แล้วแล้วตอนนี้คือไปใช้ไปครึ่งขวดแล้วไปก็หยุดใช้ตัวนี้เพราะว่าไปลองสกินแคร์ตัวอื่นเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงเวลาที่ไปลองสกินแคร์ตัวนี้เบคก็คือใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่เห็นผลความกระจ่างใสอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากสกินแคร์ตัวนี้ถ้าใครอยากฟังรีวิวฉบับเต็มเดี๋ยวเบคจะลิงก์คุณผู้ชมข้างล่างนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถดูได้อย่างพาเพลินเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะคุณผู้ชมสกินแคร์อันนี้เป็นสกินแคร์ที่ราคาไม่แพงจากเกาหลีเป็นเอ็มพูเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ One Solution จากแบรนด์ Holika Holika ค่ะออร่านี้เป็นตัวของเฟอร์มิงนะคะเบนไม่รู้ว่าทำไมไม่มีใครรีวิวเลยเบนไม่รู้ว่าทำไมไม่มีใครพูดถึงตัวนี้เลยวันที่เบนเอามาใช้เนี่ยเบนไม่ได้รู้สึกว่าผิวหน้าของเราต้องการความเฟอร์มิงแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเรามีรูขุมขนกว้างแล้วก็ผิวหน้าของเราเนี่ยดูมันไม่ค่อยกระชับเพราะง่ายคือเราต้องการความกระชับของผิวหน้าเพราะเราไม่มีริ้วรอยเลยแต่ต้องการการกระชับหน้าต้องการตึงมากยิ่งขึ้นนะก็เลยแบบไม่รู้จะใช้อะไรไปซื้อตัวนี้มาเห็นขึ้นมาในFacebook นะฮะแล้วตอนนั้นไปรู้สึกว่าจะไปอีแวนบอยนะฮะแล้วก็ไปเจอตัวนี้ค่ะแล้วก็เลยเอามาลองใช้ดูนะคะพอใช้ผ่านไปประมาณ3วันรู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าของเรามันดูกระจ่างใสแล้วผิวหน้าของเราเนี่ยรูขุมขนมันตื้นขึ้นเวลาเราแต่งหน้ารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนทักเยอะนะคะเวลาเราแต่งหน้าเวลาเราออกนอกบ้านอะไรแบบเนี้ยจะมีคนทักว่าเอ้ยทำไมหน้าเธอดูตึงขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยกำลังคิดว่าแบบเฮ้ยหรือว่าไพรเมอร์ก็ลองเปลี่ยนไปแล้วก็ยังมีคนทักว่าทำไมหน้าดูตึงทำไมหน้าดูแบบว่าดูเด้งก็เลยบอกอ๋อกลับมาย้อนดูตัวนี้นะคะนั่นก็คือ One Solution ในส่วนของ Firming ค่ะอันนี้จะรีวิวหลายครั้งแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าในเว็บไซต์เนี่ยเหมือนมันจะไม่มีแล้วที่เมืองนอกเบนก็ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของอะไรที่มันทำให้หน้าเราตึงขึ้นมาได้ขนาดนี้ที่ข้างกล่องก็เป็นภาษาเกาหลีที่ฉันก็อ่านไม่ออกอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้รีวิวให้คุณผู้ชมฟังทันทีนะคะแต่ว่าอยากแนะนำสำหรับคนที่ต้องการความเต่งตึงของใบหน้านะคะแต่ว่าไม่ใช่ริ้วรอยฝังลึกแล้วนะคะเป็นคนที่เพิ่งมีริ้วรอยเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างอยากให้หน้าเราเฟิร์มอยากให้หน้าเราเด้งแนะนำตัวนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสกินแคร์ตัวต่อไปเป็นเซรั่มที่เบนไม่คาดคิดว่าเบนจะใช้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ากลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันแรงแล้วก็รสชาติมันเปรี้ยวมากเหมือนคุณเอาอะไรมาหมักดองไว้อยู่ในขวดนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือPSA ค่ะในส่วนของโกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคเบนจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นในส่วนของแอซิกเลยนะเพราะเบนจำได้ว่าเขาบอกเบนว่ามันมีในส่วนของกรดแบบเยอะมากแต่เราแปลกใจหนึ่งอย่างนะคะปกติแล้วหน้าเราโดนอะไรที่เป็นกรดเนี่ยผิวหน้าเราจะผลัดเซลล์ผิวเร็วเกินไปสิวจะขึ้นแล้วมันอาจจะเกิดการอุดตันจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือมันจะมีเอฟเฟกต์อะถ้าเราใช้แล้วไม่ดีมันจะมีเอฟเฟกต์ทันทีคือผิวหน้าของเราจะสิวขึ้นและผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามันมีอะไรแปลกปลอมเข้าไปในหน้านะแต่สิ่งนี้ส่งสัญญาณให้เบสคือทุกวันที่เบสใช้ตอนเช้าที่เบสตื่นมาผิวหน้าของเบสมันเหมือนโดนปลุกขึ้นมาให้มันทำงานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพนะฮะซึ่งเบสสังเกตว่าเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่เหมือนประมาณว่าครอบจักรวาลเป็นเซรั่มกรดครอบจักรวาลไม่ว่าคุณจะต้องการความกระจ่างใสความเต่งตึงความเนียนเรียบความทุกอย่างอ่ะเบนว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ไม่ดีมากๆเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องทนคือ1คือรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าถ้าคุณทาบริเวณปากใช่ไหมคะคุณมีแอบเลียอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นจุดๆตัวนั้นได้นะคะแต่ถามว่าเบนชอบไหมเบนรู้สึกชอบนะแต่สิ่งที่เบนไม่ชอบก็คือรสชาติและกลิ่นแล้วก็คือขวดนึงเบนคิดว่าพอเปิดมาเนี่ยเบนต้องใช้ให้หมดภายในแบบว่า6-9 เดือนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นกรดโดนแดดก็มากก็ไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยช่วยแบบอย่างดีมากยังไงตามเดี๋ยวเบนจะมารีวิวแบบช็อตดึงให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเบนขอพาคุณผู้ชมมาดูออยล์ก่อนค่ะคุณผู้ชมเบนเป็นคนชอบออยล์มากแล้วก็ใช้ออยล์มาหลายตัวมากจนมาเจอออยล์ตัวนี้รู้สึกว่ามันเป็นออยล์เซรั่มที่แบบจึ้งแบบนะคะนั่นก็คือเกลแรงนะคะเป็นในส่วนของยูธวาเรลี่ออยล์นะคะคุณผู้ชมอันนี้เบสซื้อขวดเล็กมาเพราะว่าเราซื้อที่เซฟโฟราเนาะแล้วเซฟโฟราเขาก็ไม่มีขวดใหญ่เราก็เลยแบบว่าขวดเล็กก็ได้ไม่รู้ว่ามีขวดใหญ่อีกไหมแต่ตอนที่เราซื้อเนี่ยมันไม่มีขวดใหญ่เราก็เลยรับขวดเล็กมาลองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขวดที่2แล้วนะคะที่ซื้อมาเพราะว่าขวดแรกเนี่ยแป๊บนึงก็ใช้หมดละประมาณแบบ2เดือนเดือนครึ่งอะไรแบบเนี้ยไม่ใช้บางครั้งใช้ตอนเช้าใช้ตอนเย็นใช้ทุกเวลาคือได้หมดเป็นออยล์ที่งงมากเป็นออยล์ที่แบบวอเตอรี่จริงๆเป็นออยล์ที่ไม่มีความมันเลยที่สำคัญคือมันช่วยผิวหน้าเรายกกระชับได้ดีมากผิวหน้าเราเต่งตึงมากตอนนี้เนี่ยวัน
ทุกวันที่แรงโน้มถ่วงของโลกมันโน้มให้หน้าเราหย่อนคล้อยเนี่ยเรามีสกินแคร์ดีๆช่วยดึงหน้าเราขึ้นมาเนี่ยก็ใช้รวมๆกันนะคะก็ทำให้ผิวหน้าเราติ่งตึงมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมชอบมากๆจริงๆนะคะสำหรับตัวเกลือแรงตัวนั้นค่ะพาคุณผู้ชมมาดูมอยเจอร์ไรเซอร์3ตัวนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวที่1ที่ไม่อยากพูดถึงก็คือ Kill After Facial Cream นะคะตัวนี้ทำไมพี่ถึงชอบไม่อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าไม่ชอบตั้งแต่สมัยที่เบสไปอยู่อเมริกาแล้วก็กลับมาจากอเมริกาแล้วก็ไปอเมริกาแบบบินไปบินมาเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นเหมือนประมาณว่า sleeping mask คือแบบทาตลอดเลยรู้สึกว่ามันแทนครีมดาลาแมได้นะคะเพราะมันมีความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดขั้นล้านเลยแล้วก็ชอบมากๆเพราะปกติเวลาเราไปถึงอเมริกาผิวหน้าของเราจะแห้งมากเราขึ้นเครื่องบินไปแบบ17-18ชั่วโมงอะไรแบบนี้ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วถึงตอนนี้อยู่ประเทศไทยก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะมันช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญคือมันไม่หนักหน้าแล้วก็มีส่วนผสมที่สำคัญอย่างน้ำแร่จากน้ำแร่อะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่ช่วยผิวหน้าของเบียร์เนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นต่อไปเป็นความชุ่มชื้นที่มีกิมมิกมากนะคะนั่นก็คือ Real Barrier Aqua Shooting Gel Cream นะคะอันนี้เป็นความชุ่มชื้นแบบช่วยปลอบประโลมผิวนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมอันดับแรกก็คือใบโบบกนะคะไม่เคยเล่าให้หลายๆคนฟังแล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากสำหรับใครที่มีผิวหน้าอักเสบอยู่มีผิวหน้าของความชุ่มชื้นผิวหน้าอักเสบมีสิวผื่นมีอะไรเนี่ยตัวนี้ก็คือเอาอยู่นะคะมีส่วนผสมของใบโบบกเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นแล้วเบสไว้ใจมากๆเลยว่ามันจะดีนะคะและเบสก็ใช้หมดแล้วด้วยแล้วจริงๆเราไม่ได้ซื้อต่อเพราะว่าเรามีสกินแคร์มีสกินแคร์เยอะมากก็เลยแบบเดี๋ยวตัวนี้ไว้หลังจากที่แมมมอยเจอร์ไรเซอร์ทุกตัวของเราหมดแล้วสำหรับตัวนี้เบสไม่ได้ซื้อต่อเพราะเนื่องจากว่าเรามีมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะมากนะคะเดี๋ยวเบสจะใช้ตัวอื่นเพื่อจะได้มาลองรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงนะคะแต่ยังก็ตามถ้ามอยเจอร์ไรเซอร์ที่บ้านเบสหมดเนี่ยเบสจะกลับไปซื้ออย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอันนี้ตอนนั้นได้แถมมาจากการซื้อแบบซื้อยี่ห้อนี้โคเดลีนะคะนี่คือโคเดลีวีโน่เพอร์เฟกต์นะคะมันช่วยอะไรคะช่วงนี้ไปใช้อยู่นะคะช่วยให้ผิวหน้าของเรากระจ่างใสช่วยในเรื่องของเม็ดสีผิวเมลานินที่อยู่ภายใต้สีผิวการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินยิ่งคุณใช้ควบคู่กับตัวที่เป็นเซรั่มของเขาเนี่ยมันช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีความกระจ่างใสช่วยในเรื่องของเม็ดสีผิวหลายคนมีผิวหน้าไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วไม่อยากใช้เซรั่มอะไรที่มันแรงๆเบสขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะวีโน่เพอร์เฟกต์นะครับแต่คุณอาจจะซื้อไซส์ใหญ่นั้นได้ไปซื้อเบ็ดได้ไซส์เล็กมาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ใช้ไซส์เล็กของเราเนี่ยให้หมดก่อนแล้วค่อยไปซื้อไซส์ใหญ่ก็ได้นะครับแต่คิดว่าก็คงจะไปลองอันอื่นนะครับเพราะว่ามีมอยเจอร์ไรเซอร์ในบ้านเนี่ยเยอะมากที่ยังไม่ได้ใช้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อันสุดท้ายของวันนี้นะครับก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดถึงเมคอัพในคลิปอื่นๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาพูดถึง Susan Kerbman's Normal and Combination Skin Eye FluidLine F นะคะอันนี้ได้ขนาดทดลองมาใช้นะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูโอเคคุณผู้ชมรู้ว่าขนาดทดลองประมาณ5 ml แบบนี้คุณสามารถใช้ได้แบบว่าเกือบ2เดือนเลยนะเพราะเนื่องจากว่าไอครีมเราไม่ต้องใช้เยอะเราใช้นิดเดียวแล้วก็แทบไปใต้ตาแล้วให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าหลังจากที่ไม่ใช้ประมาณ7วันเนี่ยไปรู้สึกว่าผิวใต้ตาของเบสเนี่ยกระจ่างใสแล้วมันยกขึ้นไม่รู้ว่ามันคิดเองหรือเปล่าแต่ว่าริ้วใต้ตามันน้อยลง1แล้วก็ที่สำคัญคือมันคือเหมือนมิราเคิลจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราพยายามรักษาใต้ตาที่มันแบบว่าดูแบบนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพออะไรใดเอ่ยนะพอมาใช้ตัวนี้แค่7วันเท่านั้นทำให้เรารู้สึกว่ามันคือครีมใต้ตาครอบจักรวาลไม่ใช้มาหลายตัวแล้วเบสไม่ค่อยเห็นผลกับครีมใต้ตาแม้แต่กระทั่งละแมเองเบสก็ใช้เบสก็รู้สึกไม่ค่อยเห็นผลแต่มาเจอตัวนี้เบสรู้สึกว่ามันคือเนื้อคู่ค่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราคงไปซื้อหลอดใหญ่ถ้าหลอดเล็กหมดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะนี่คือสกินแคร์ที่เบสใช้และชอบมาใน1ปีที่ผ่านมานะคะในปี2020ที่ผ่านมานะคะซึ่งปีนี้2020เบสยังคงควอรันทีนอยู่บ้านนะคะตอนนี้ยังคง work from home แล้วก็จะ work from home แบบว่านานๆอีกตลอดไปนะคะเราเห็นความสำคัญถึงเทคโนโลยีมากๆนะคะตอนนี้คือทุกคนก็ชอบการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลรักษาผิวหน้าไปด้วยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปด้วยนะคะซึ่งทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นวันที่เราออกไปข้างนอกคนเจอเราก็จะบอกวิเราดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยสามารถซื้อออนไลน์ได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีลิงก์ในการซื้อออนไลน์อะไรก็ตามไปจะทิ้งคุณผู้ชมไว้ที่ information box ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืม subscribe ช่องเราด้วยนะคะดีใจมากๆเลยที่มีคนดูเพิ่มขึ้นแล้วก็มียอด subscribe เพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามียอด subscribe เพิ่มขึ้นเราจะมีกำลังใจในการทำมากยิ่งขึ้นและจะกลับมาอีกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่า
favorite อันต่อไปจะเป็นอะไรนะคะส่วนวันนี้ฝาก favorite skincare ไว้ให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยวันนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เต็มค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าเป็นอันขาดกับ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ